สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาติดตามภารกิจกู้รถบรรทุกอ้อยนะครับรถสิบล้อบรรทุกอ้อยติดโลมกันต่อนะครับที่บ้านโนนสว่างอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่หนองประปาบ้านโนนสว่างครับตอนนี้ครับหลังจากที่มีการตักอ้อยโดยหน่วยกู้ภัยนะครับเจ้าฮิตาชิ120ของทีมงานโชคประหยัดก่อสร้างนะครับเสียหลิวทำการตักอ้อยอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆโอ้ยกล้อเลยครับ10ล้ออีกคันครับโอ้โหยกล้อยกล้อเลยครับโอ้ยกล้อจังหวะออกตัวโหดมากโหดมากโหดมากตอนนี้นะครับอ้อยออกไปเกือบจะหมดครับเกือบจะหมดเหลืออยู่ครึ่งนึงก็ยังถือว่าเบาบางไปครับทีมงานรถบรรทุกนะครับรถอ้อยเนี่ยของทีมงานเสียบไพฑูรย์ครับในเขตอำเภอบ้านด่านครับต่อไปจะทำอย่างไรแหมวันนี้กองเชียร์เยอะมาเชียร์ใครครับเนี่ยฮะหนุ่มๆมาเชียร์ใครมาเชียร์พี่หลิวใช่ไหมมาเชียร์พี่หลิวนะฮะอ๋อขึ้นไปแล้วครับคนขับสิบล้อไปดึงถอยหลังบอกเป็นถอยหลังนะครับจะมีการดึงถอยหลังโดยมีรถคีบนะครับทำหน้าที่ประคองเอาไว้เอาเลยครับเอาเลยนี่ครับอยู่ท่านี้เลยขึ้นไหมเสียเลี้ยวขึ้นไหมนี่นี่ครับขึ้นไม่ขึ้นเสียเลี้ยวจะเป็นผู้ให้คำตอบครับตอนนี้เกี่ยวโซ่แล้วทีมงานกำลังตรวจเช็คก่อนนะครับก่อนจะมีการดึงฝาเอาท่อนไม้ไปวางครับเซฟตี้อีกกลัวล้มเอาละครับเครื่องติดแล้วครับเครื่องติดแล้วเตรียมตัวครับรถขีบรถขีบมาแล้วครับโอ้โหโอ้รถขีบมาพยุงรถแบ็คโฮครับจะทำหน้าที่ดึงรถขีบนี่ทำหน้าที่พยุงครับโอ้โซ่ขาดโซ่ขาดครับอ
ขาดหรือหลุดเสียหลิวบอกผมยังไม่ทันดึงเลยหลุดแล้วโอ้โหมุดเข้าไปอีกรอบงานนี้ระทึกใจอีกแล้วครับคนอยู่ข้างล่างคนอยู่ข้างล่างครับนึกว่าออกมาแล้วเอาละครับเตรียมพร้อมเอาละครับขยับแล้วครับเดี๋ยวเสียหลิวบอกไม่นี่เลยครับไม่ขยับเลยครับดึงแล้วรถแบ็คโฮไม่ไหวครับเปลี่ยนแผนแผนน่าจะมาเกี่ยวกับตัวเฟรมครับขยับรถไถออกไปเสียหลิวพร้อมหรือยังเกี่ยวกับตัวเฟรมครับเตรียมตัว2แรงครับ2แรงแรงปุ้งกี่แรงตัวเดินแล้วก็แรงรถ10ล้อครับเอาแล้วครับโอ้โหโหยังครับยังครับยังยังไม่ขยับไม่ขยับเลยเป็นไงเสียเลี้ยวขยับไหมไม่ขยับให้เลยไม่ขยับเลยยกขึ้นแล้วก็เดินให้เขาขยับมาตามด้วยผมไม่ทำไหมไม่ทำไหมยกขึ้นมันมีที่เกาะเลยครับไม่ต้องเกาะยกตรงนี้เลยนะเออทีนี้เราเคียงมันมันจะเคียงของเขาไหมครับ
มันจะเกี่ยวของเขาต้องลองไม่ลองไม่รู้ป่ะป้าไม่รู้อ่ะต้องลองยกขึ้นยกขึ้นดูว่าเรามีอะไรหรือยกเฮ้ยยกยกยกพันหนึ่งแล้วก็ดึงดึงพันหนึ่งถ้าเราเขียนเป็นข้างหน้าเราเนี่ยลงแต่เออแล้วไงได้ถ้าเหมือนถ้าชูยิ้มตอนไหนดูตรงยกคอมันลอยๆขึ้นหน่อยแล้วก็เดินหน้าแล้วท่านนั่งกระเด็นตามไปเนี่ยมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเราหยุดมันจะอยู่แล้วนะเราไปยิ้มที่นั่นมีที่ยิ้มไหมล่ะได้แล้วยิ้มยิ้มปากยิ้มต้นหอมเปิดทางเราดึงไปข้างหน้าบ่ทางซื้อไปครับเออมีโอกาสขึ้นหลายก็ได้เนาะเพราะว่าดึงมาหลังมันดึงลงตมเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยน2แผนแล้วครับเดี๋ยวจะมีการทำทางแล้วก็ดึงขึ้นคันคูเลยครับคันสระน้ำนะครับสระน้ำประปาประจำหมู่บ้านครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งให้ทำทางได้อยู่นะครับพอได้อยู่หรือไม่ก็ดึงเดินหน้าแล้วก็วิ่งเบี่ยงตอนนี้ก็ทีมงานกำลังสำรวจพื้นที่อยู่ว่าจะเอายังไงครับแต่ว่าดึงมาหลังนะครับไม่ขยับเลยครับเมื่อสักครู่นี้รถแบคโฮนี่หน้าลอยเลยโหดมากกดโซ่ครับกดโซ่เรียบร้อยเตรียมตัวขยับครับรถขีบพยุงไม่ให้ล้มนี่ครับก็ยังอยู่ท่านี้ครับเดินขึ้นมาแล้วรถแบคโฮอ่ะเดี๋ยวก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ดึงแล้วไม่ขึ้นคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ